พอเราผัดแห้งๆแบบเนี้ยเครื่องมันจะค่อนข้างเข้าไปในเนื้อแบบเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องไปเจือจางอยู่ในน้ำไงเห็นพริกแดงฉานแบบเนี้ยไม่เผ็ดเลยนะคะเด็กๆทานได้ขายหน้าโรงเรียนทำแบบนี้ได้เลยนะคะคือแบบมันหากินยากนะแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆทำขายนะมันจะแตกต่างจากคนอื่นที่เขาผัดแบบน้ำท่วมๆอ่ะคนกินเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหากินแบบนี้ยากเขาต้องมาซื้อซ้ำนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เชฟแว่นแอนด์มนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราก็มีไอเดียทำมาหากินมาฝากเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเมนูวันนี้ก็คือผัดกะเพราข้าวกล่องกล่องละ10บาทค่ะซึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมเราไม่ได้พูดว่ากระเพราหมูหรือกระเพราไก่นะคะ huh? หมูมันชอบขึ้นราคานะเพื่อนๆจะมาใส่แต่หมูอย่างเดียวแล้วจะไปขายเป็นแบบข้าวกล่อง10บาทมันยากมากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะทำเป็นกระเพรารวมระหว่างหมูสับและไก่สับนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะแต่ว่าเรามีวิธีนะที่จะทำให้คนรับประทานไปแล้วเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนะว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นกระเพราไก่ปนอยู่ด้วยเหรออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หลอกนะถ้าเกิดใครมาซื้อแล้วเขาถามตรงๆเราก็ต้องบอกนะว่ามันเป็นกะเพรารวมนะคะโอเคฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม channel ของเราเพราะว่าเราจะมีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกๆวันเลยค่ะเอาละค่ะเชฟแว่นพาเพื่อนๆมาทำกันเลยค่ะครับผมอันดับแรกนะครับไก่สับครับครึ่งกิโลนะครับหมูสับครับครึ่งกิโลครับแล้วก็ใบกะเพราครับพริกจินดาแดงพริกจินดาแดงแห้งน้ำมันหอย5ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทราย3ช้อนชาครับซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสรสหมู3ช้อนชาครับซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับ5ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำ1ช้อนชาครับกระเทียมโขลก1ขีดครับต้องบอกกันว่านี่คืออัตราส่วนต่อหมูและไก่รวมกันแล้ว1กิโลครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปทำแบบเป็นหมูล้วนๆ1กิโลกรัมก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันครับแต่อันนี้ขอขั้นนิดนึงนะคะตัวของผงปรุงรสรสหมูเนี่ย เราไม่อยากจะพูดยี่ห้อออกไปเนาะเดี๋ยวเขาจะน้อยอกน้อยใจกันว่าทำไมไม่เชียร์ยี่ห้อนั้นทำไมเชียร์ยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าเราจะบอกแบบนี้แล้วกันว่าเวลาเพื่อนๆไปเลือกนะคะให้เลือกยี่ห้อที่ไม่เค็มเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามไปถามที่ Facebook Fanpage ละกันเนาะเดี๋ยวแอบกระซิบบอกให้นะคะคือไม่อยากพูดออกสื่อเดี๋ยวเขาจะน้อยใจกันนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปดูวิธีการผัดกันเลยค่ะครับมาถึงขั้นตอนการผัดนะครับให้ใส่น้ำมันไปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปได้เลยครับใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับใส่พริกจินดาแดงสดที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดได้เลยครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าพริกจินดาแดงของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีแต่เปลือกนะคะเราหั่นแฉลบนะคะไม่ได้ตำนะเราจะได้แคะเอาเม็ดออกง่ายๆนะคะเผื่อเด็กๆทานจะได้ไม่เผ็ดไงครับแต่สมมุติว่าเพื่อนๆทำขายเยอะมากๆวันละหลายๆร้อยกล่องเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมาแคะเอางี้เอาก็ได้นะใช้วิธีตำๆเอานะคะแล้วก็เวลาตักก็ตักเฉพาะเปลือกขึ้นมาให้มันเหลือเม็ดอยู่ข้างใต้แล้วเราก็ค่อยทิ้งเม็ดไปนะคะก็จะลดความเผ็ดลงได้เช่นกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะครับโกยกระเทียมพริกที่มาพักไว้ตรงขอบกระทะนะครับเสร็จแล้วใส่หมูสับลงไปครับตามด้วยไก่สับนะครับเอาลงไปคั่วเลยครับทีนี้ก็ยีให้มันกลมกลืนกันนะคะทั้งหมูทั้งไก่ให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะโอเคเพื่อนๆสังเกตดูนะตอนนี้เชฟแว่นยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่นะรอทำตามขั้นตอนอย่าลัดขั้นตอนนะคะคั่วให้หมูมันสุกให้แห้งดีก่อนนะระหว่างคั่วก็พยายามผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับระหว่างหมูกับไก่เนี้ยอันนี้เราอาจจะทำยากนิดนึงนะเพราะว่าเราใช้เป็นภายไม้นะคะจริงๆเวลาผัดมันควรจะเป็นตะหลิวเหล็กอะนะแต่ว่าเราไม่กล้าใช้เพราะว่าเสียงมันจะดังมากอะคนดูฟังแล้วก็คือแบบแสบหูแน่นอนแสบหูแน่นอนฟังคลิปไม่รู้เรื่องแน่ครับหลังจากที่เราผัดไปสักพักนึงแล้วนะครับประมาณ 4-5 นาทีนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะอันนี้จะเป็นน้ำมันหมูกับน้ำมันไก่นะครับที่ออกมาซึ่งตัวนี้แหละที่ทำให้เราเลี่ยนนะครับต่อไปแล้วก็มาตักออกได้เลยครับโอ้น้ำเต็มเลยอ่ะน้ำตัวนี้เราควรตักออกนะครับเพราะมันจะทำให้กะเพราของเราเลี่ยนนะครับคือกะเพราอ่ะมันจะมี2แบบเนาะก็คือเป็นแบบคั่วแห้งกับเป็นประเภทที่น้ำฉ่ำๆนะคะ
อันนี้เราทำสไตล์เป็นคั่วแห้งนะคะเนี่ยดูครับน้ำมันที่ออกมาเยอะไหมเยอะมากถ้าไม่ตักออกก็คือแบบจุกๆไปเลยจ้าครับต่อไปก็เอามาลวนไล่น้ำออกอีกรอบนึงนะครับต่อไปก็นี่ครับกระเทียมกับพริกที่เราพักไว้ครับเอาลงมาคลุกกับหมูกับไก่ของเราได้เลยนะครับพอคลุกเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรุงนะครับซีอิ๊วขาวที่เราเตรียมไว้นะครับ5ช้อนโต๊ะครับผัดให้เข้ากันก่อนนะครับตามด้วยซอสฝาเขียวครับแล้วก็พริกแห้งนะครับใครชอบให้มันมีรสเผ็ดมากหน่อยใส่พริกแห้งตอนนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำขายแบบตามหน้าโรงเรียนแล้วกลัวเด็กๆจะกินเผ็ดไม่ได้แนะนำว่าพริกให้ใส่เป็นอย่างหลังสุดนะคะเสร็จแล้วนี่ครับน้ำมันหอยนะครับ5ช้อนโต๊ะที่เราเตรียมไว้ครับตามด้วยซีอิ๊วดำครับตกแต่งสีนิดนึงใครชอบสีเข้มๆก็เพิ่มได้นะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ3ช้อนชาครับผงปรุงรสรสหมูนะครับ3ช้อนชาครับเสร็จแล้วก็คลุกเข้ากันครับแล้วก็ให้เพื่อนๆผัดต่อไปให้แห้งเลยนะครับขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆชิมดูนะคะว่าชอบรสประมาณไหนแล้วก็อาจจะเพิ่มได้ตามที่ชอบนะคะเช่นอาจจะเพิ่มเป็นซอสฝาเขียวเพิ่มมาหน่อยนึงน้ำตาลอีกนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่นะคะน้ำตาลน้ำปลาซอสแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีความเค็มความหวานไม่เท่ากันนะคะใช้ยี่ห้อต่างกันก็อาจจะทำให้รสชาติไม่เท่ากันก็ได้เราทำไว้ให้เป็นรสกลางๆนะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ปรุงเพิ่มได้เลยค่ะโอเคเวลาคั่วก็ทำตามนี้นะคะคือพยายามคั่ววนๆอย่างนี้เทคนิคนะคะสังเกตดูวิธีการคั่วนะนี่มันจะช่วยทำให้มันแห้งนะคะก้นกระทะจะดำนี่ไม่ต้องขูดนะครับเพราะเราทำแบบคั่วแห้งนะคะก้นกระทะเนี่ยมันต้องมีแบบติดก้นกระทะเป็นคราบดำๆอยู่แล้วแต่อย่าไปขูดมันขึ้นมาก็พอนะคะหลังจากที่ชิมไปเมื่อกี้นี้นะคะตากล้องรู้สึกว่ามันอ่อนหวานไปนิดนึงนะคะก็เลยเพิ่มน้ำตาลไปอีก1ช้อนชานะคะโอเคครับหลังจากที่เราคั่วไปได้สักพักนึงแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาใส่ใบกะเพราได้เลยครับใบกะเพราต้องพยายามสะบัดน้ำออกให้หมดนะคะวันนี้เราใช้ใบกะเพราเยอะหน่อยนะเพราะเชฟชอบกินใบกะเพราครับเสร็จแล้วก็ผัดต่อให้ใบกะเพรามันสลดนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้ปิดแก๊สครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปิดฝาอบไว้ครับมันจะได้รักษากลิ่นหอมๆไว้จนกว่าเราจะเอาไปเสิร์ฟนะคะนี่ดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นกะเพราหมูหรือกะเพราไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่กล่องให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าเวลาจะเอาไปขายนะคะเราจะใส่แบบไหนกันค่ะโอเคค่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการตักใส่กล่องกันเลยนะคะก็ตักประมาณสัก2ช้อนแกงพอนะคะเพราะว่าเราขายแค่10บาทเนาะประมาณนี้นะครับนี่นะเนี่ยมันจะออกมาพอดีประมาณนี้เลยเพื่อนๆอาจจะตกแต่งนิดนึงอ่ะพริกใส่ไปสักเม็ดนึงแค่นี้แหละแล้วก็เกลี่ยหน่อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ตักใส่กล่องมาครบ6กล่องแล้วนะคะสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือว่าผัดกะเพราเราแทบไม่พองเลยนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้เราลองไปนับดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราตักกล่องละประมาณ2ช้อนเนี่ยนะคะเราจะตักได้อีก21กล่องนะคะรวมกับตรงนี้อีก6กล่องรวมเป็น27กล่องนะคะเราจะคิดที่26ละกันเผื่อๆเพื่อนๆบางคนอาจจะมือหนักตักเยอะอะไรก็แล้วแต่เนาะก็จะเท่ากับว่าเราจะขายได้260บาทถ้าเราขายกล่องละ10บาทนะคะอ่ะทีนี้มาดูต้นทุนกันว่าจะได้กำไรหรือเปล่าค่ะครับผมต้นทุนวันนี้นะครับหมูสดครึ่งกิโล65บาทครับไก่สับครึ่งกิโลอยู่ที่32บาทกระเทียม1ขีด10บาทพริกแห้ง3บาทพริกสด3บาทนะครับใบกะเพรา5บาทครับซอสฝาเขียว2บาทซีอิ๊วขาว2บาทซอสหอยนางรม2บาทน้ำตาลทราย1บาทผงปรุงรสรสหมู2บาทซีอิ๊วดำ1บาท
อันนี้ต้องบอกก่อนนะนี่ตีเผื่อให้ละนะคะทุกอย่างเนี่ยเผื่อให้แล้วอย่างเช่นซีอิ๊วดำมาใส่ไปแค่ไม่กี่หยดเองคิดให้บาทนึงอะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้นทุนอาจจะไม่ได้แพงถึงขนาดนี้ก็ได้เนาะต่อเลยค่ะครับผมรวมต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่128บาทครับซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะทำได้ทั้งหมด26กล่องใช่ไหม27กล่องจริงๆมันจะทำได้27แต่ว่าเราบอกว่าเราตีเผื่อตีเผื่อไป26เผื่อว่าใครมือหนักตัดได้น้อยกล่องนะก็เอาที่26กล่องนะคะแสดงว่าเราจะขายได้260บาทครับเราจะได้กำไรเท่าไหร่คะได้กำไรอยู่ที่152บาทครับก็ดีนะใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้คือราคาแค่ตัวกะเพราอย่างเดียวนะไม่รวมข้าวไม่รวมกล่องนะใช่ซึ่งข้าวเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆไปเพิ่มเอาเองแล้วกันเนาะขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆใช้ข้าวหอมมะลิหรือข้าวขาวธรรมดาข้าวแข็งอะไรก็แล้วแต่เลยคือเราขาย10บาทเราอาจจะใช้แค่ข้าวขาวธรรมดาก็ได้นะแล้วก็ไม่รวมนี่นะแพ็คเกจจิ้งไม่รวมกล่องด้วยนะคะอันนี้เพื่อนๆเอาไปบวกกันเองได้เลยเนาะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะแบบหารายได้เสริมในช่วงที่วิกฤตตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะทำเก็บไว้ทานเองที่บ้านก็ได้ใช่มันประหยัดเนาะช่วยให้เราประหยัดได้ในยุคนี้หาเงินได้น้อยก็กินใช้ให้มันประหยัดลงก็ช่วยได้อีกทางนึงนะคะใครที่อยากจะได้ไอเดียในการทำมาหากินอยากได้เมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะคะหรือไปปรึกษาเราที่ Facebook Fanpage ก็ได้นะเราพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเลยนะคะลืมชิม ก่อนจบคลิปนะคะขออนุญาตมาชิมนิดนึงเนี่ยดูไม่ออกนะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นหมูอันไหนเป็นไก่นะคะ เดี๋ยวชิมดูซิว่าจะรู้รสหรือเปล่าเหมือนเป็นหมูสับอย่างเดียวดูไม่ออกเลยว่ามีไก่ปนด้วยนะคะกินไปก็ยังไม่รู้สึกเลยที่สำคัญคือไม่เลี่ยนเลยนะคะพอเราผัดแห้งๆแบบนี้เครื่องมันจะค่อนข้างเข้าไปในเนื้อแบบเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องไปเจือจางอยู่ในน้ำไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยแต่ว่าแซ่บนะคือมันมีความเผ็ดปลายลิ้นนิดๆแต่ว่าไม่ได้แบบอุ้ยเผ็ดจะต้องกินน้ำน้ำตาหูน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงไม่เลยเห็นพริกแดงฉานแบบนี้ไม่เผ็ดเลยนะคะเด็กๆทานได้ขายหน้าโรงเรียนทำแบบนี้ได้เลยนะคะชอบแบบแห้งๆอย่างนี้อยู่แล้วนะคะคือแบบมันหากินยากนะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆทำขายนะมันจะแตกต่างจากคนอื่นที่เขาผัดแบบน้ำท่วมๆอันอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบคนกินเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหากินแบบนี้ยากเขาต้องมาซื้อซ้ำนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินไหมคะเอาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เทใส่กล่องรวมใส่จานใหญ่ให้หนูไปกินอร่อยอ่ะมันดูไม่ออกเลยว่ามีไก่เนาะ